ส้มเช้งเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดเป็นตลกหญิงที่แข็งแกร่งและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สมบูรณ์แบบสำหรับส้มเช้งสามช้าหรือบุญยาววันพงสุวรรณเธอคนนี้เป็นน้องสาวของเท่งเถิดเทิงซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะทำไมนามสกุลถึงเหมือนกันฉันได้เข้ามาอยู่ในวงการตลกก็เป็นเพราะว่ามาจากพี่ชายเริ่มต้นจากการเล่นลิเกกันและเท่งก็ได้ชักชวนให้มาอยู่ในแก๊งสามช้าตอนนั้นส้มเป็นที่รู้จักอยู่บ้างเพราะใครๆเองก็ต่างชอบดูรายการนี้ด้วยความสามารถหลากหลายการแสดงตลกที่เรียกได้ว่านานิ่งรวมถึงรูปร่างหน้าตาสะสวยทำให้ส้มเช้งนั้นมายากที่จะแจ้งเกิดในรายการตลกเรารู้จักเธอในฐานะนักแสดงกันมาเป็นอย่างดีแต่เพิ่งมาทราบภายหลังค่ะว่าเธอนั้นมีครอบครัวมาก่อนอยู่แล้วและมีลูกสาว2คนคนโตชื่อว่าน้องหยกส่วนคนเล็กชื่อว่าน้องคิมปัจจุบันทั้งคู่นี้โตเป็นสาวแล้วนะคะทั้งความสวยและความสามารถเองก็ได้แม่มาแบบเต็มๆแน่นอนค่ะว่าชีวิตของเธอเองก็ผ่านมรสุมมาเยอะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเธอได้ลุงเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวถือว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองและแข็งแกร่งมากๆโดยเธอนั้นเคยพูดในรายการว่าทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้มีรายได้อะไรเอามาขายได้ก็จะนำมาขายท่องในใจคำเดียวเลยว่าลูกต้องไม่อดเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรและมีเรื่องแต่ตอนไหนด้วยสาเหตุอะไรที่ไม่เปิดตัวก่อนหน้านี้เราไปฟังจากปากของเธอกันเลยดีกว่าค่ะ